ที่เข้ามาร่วมในห้องสัมมนาแห่งนี้นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องเรียนให้ทราบว่าในส่วนของการพิจารณาพวกประมาณมูลการด้านวิจารณ์พฤติกรรมนั้นเนี่ยเดิมนั้นก็จะเป็นส่วนที่วช.นั้นจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับคปช.กับปี56ปัจจุบันนี้ท่านรีก็มีคำสั่งให้วช.และสวทน.เป็นเจ้าภาพร่วมในการที่จะประสานงานหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเสนอแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการวิจัยพฤติกรรมของประเทศนะครับก็เป็นปีที่2แล้วนะครับปีที่2ปีที่แล้วก็เป็นส่วนที่วช.และสวทน.นั้นเป็นเลขาหรือเป็นเจ้าภาพร่วมมันเองในการที่จะพิจารณาแล้วก็นำเสนอในเรื่องประมาณบูรการวิจัยพฤติกรรมซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างจะมีความชัดเจนและมีความพยายามที่จะผลักดันให้งบประมาณนั้นได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราคาดหวังก็คือขึ้นไปเกิน 0.7% GDP แต่ก็ยังคลาดเคล้าไปนิดนึงปีนี้ก็เนื่องจากว่าผลการดำเนินการหลายส่วนเนี่ยอาจจะไม่บรรลุตามประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่สำเร็จครบถ้วนตามที่ตั้งไว้กรรมธิการของสนช.เนี่ยก็มีการปรับลดส่วนที่เราขอไว้ไปนิดนึงนะไม่เยอะนะก็ต่ำกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่จะได้เรียนให้ทราบในเรื่องของการทำหรือแนวคิดในการที่จะทำวิจัยนวัตกรรมเพื่อที่จะให้เกิดผลเกิดอิมแพกเกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้นก็จะเรียนว่าขณะนี้นั้นเนี่ยทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งรัฐมนตรีเป็นประธานก็ได้กำหนดแนวทางไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่รัฐมนตรีออกมาแล้วว่าจะต้องมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะต้องมีการปฏิรูปก็มีการนำเสนอกรอบในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติผ่านสนช.เรียบร้อยแล้วก็กรอบของการปฏิรูปสิ่งต่างๆผ่านสนช.เรียบร้อยแล้วก็มีการลงในรัฐกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นในแนวทางที่ต้องการต่อไปเนี่ยหลังจากที่มีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านแล้วก็จะมีการดำเนินการในเรื่องการปฏิรูป11ด้านมาที่3บวกอีก2ก็คือในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจและการศึกษาส่วนแผนรองรับในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็จะเรียกว่าแผนแม่บทหรือ Master Plan ก็จะมี2สายสายหนึ่งซึ่งเป็นสายเดิมที่มีอยู่เรียกว่าแผนของสปอร์ตับหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็จะเป็นฉบับที่13อีกซีกหนึ่งซึ่งมีเดิมเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเนี้ยจะแยกไว้ไม่ได้มารวมปัจจุบันนี้เอามาแล้วอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับก็คือสายความมั่นคงซึ่งสังสมทชเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงก็จะมีการบูรการกันในเรื่องของการป้องกันประเทศเรื่องการสงบเรียบร้อยแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องคลับเกี่ยวกันกับความสงบนัดก็คือในเรื่องของทางด้านภัยพิบัติซึ่งอาจจะมีบางส่วนเนี่ยเสริมกันบางส่วนเนี่ยคลับเกี่ยวกันครับพอมีสองสายแผนสภาพัฒน์ก็จะมีรายละเอียดลงมาแผนความมั่นคงก็จะมีลงมาเพื่อให้กระทรวงได้จัดทำที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการรองรับจะเป็นแผน1ปี2ปี3 5ปีก็แล้วแต่เมื่อทำมาแล้วจะต้องสอดรับกับ2สายที่ว่าท่านอยู่ในสายความมั่นคงท่านมีรถเลยว่าที่เป็นในช่วงแรกของท่านช่วง1ปีช่วง2ปีหรือช่วง3 5ปีถ้าเป็นแผนเศรษฐกิจสังคมท่านมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตอบโจทย์6ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดนะครับถ้าทำอันนี้แล้วเนี่ยจึงจะสามารถได้รับการสนับสนุนประมาณทีนี้เมื่อกระทรวงทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องลงไปถึงรายละเอียดที่เรียกว่าแผนบริหารการแต่ละปีนะครับก็จะเป็นแต่ละ
ส่วนราชการภายใต้กระทรวงนั้นก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะเกิดภาพรวมนะครับจากข้างบนยุทธศาสตร์ชาติซีกหนึ่งไปเรื่องของแผนการปฏิรูปซีกลงมาแบ่งเป็นสองขาขาหนึ่งความมั่นคงขาหนึ่งคือแผนพระราชกิจสัมพันธ์ชาติและทั้งสองขานั้นก็จะมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องทำออกมาเป็นแอคชั่นแพลนก็จะมีแอคชั่นแพลนแล้วแต่1ปีก็ได้2ปีก็ได้3ถึง5ปีก็ได้ก็จะมีระยะสั้นระยะกลางและยาวนะครับแล้วแต่ละหน่วยก็จะต้องมีการขับเคลื่อนเป็นแผนประสบการณ์ตรงนี้จึงมีความจำเป็นที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในระดับนั้นจะต้องไปทำความเข้าใจว่าภารกิจที่เป็นฟังก์ชันของท่านมีอะไรบ้างบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ภารกิจของท่านนั้นสำเร็จลุล่วงไปตามกฎหมายที่กำหนดภารกิจต่อไปก็คือว่าส่วนใดบ้างที่ท่านต้องลงไปช่วยสนับสนุนภารกิจที่เป็นแอร์เบสในชุมชนเพื่อให้เกิดการสัมพันธ์การเกิดการเพื่อปูนการเสริมชื่อและกันแล้วก็ให้เดินหน้าต่อไปได้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นสำคัญก็คือที่เป็นเอเจนดาหรือเป็นวาระสำคัญวาระเร่งด่วนหรือเป็นเป้าหมายเป็นนโยบายของรัฐบาลตรงนี้ทุกส่วนราชการเนี่ยก็จะต้องมีกลุ่มงานให้มีความชัดเจนนะครับทั้ง3กลุ่มแต่ละกลุ่มนี้อาจจะมีน้ำหนักในส่วนของเอเจนดาหรือของเอเลเวสเนี่ยไม่เท่ากันนะครับพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยเก่งหนึ่งที่ในผมเรียนก็คือเรื่องปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะมีกรรมการสลากเพื่อปฏิรูปการศึกษาเนี่ยรับผิดชอบในส่วนการศึกษาเนี่ยก็จะลงมาว่าแล้วแนวทางการปฏิรูปแนวทางการจัดหน่วยรองรับแนวทางการจัดกลไกเทคนิคที่จะทำให้การศึกษาของประเทศนั้นเนี่ยมีความเสมอภาคให้การศึกษาประเทศมีมาตรฐานแล้วก็ทั่วถึงสามารถให้ทุกคนในประเทศไทยนั้นเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างสมบูรณ์แล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนช่วงแรกก็12ปีตามรัฐธรรมนูญต่อมาทางกสทช.เพิ่มอีก3ปีเป็น15ปีก็จะมีการทั้งพัฒนาทางด้านครูทางด้านหลักสูตรบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทางด้านสถานที่อาคารเครื่องมือเครื่องไม้ต่างแล้วก็ในเรื่องของระบบ ecosystem ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ประเด็นสำคัญที่จะเกี่ยวกับศาสตร์ในปัจจุบันก็คือว่าทำไมถึงทำให้ทุกคนตลอดช่วงตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงวัยนั้นเนี่ยมีโอกาสได้รับการศึกษาตามสมรรถนะของตัวเองมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนเพื่อให้เพิ่มสมรรถนะตัวเองแต่จะต้องตรงความต้องการของตัวเองต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายร่วมกันในการกำหนดระหว่างภาครัฐเอกชนและก็ภาคประชาชนเพราะนั้นการศึกษาในส่วนนี้เนี่ยก็เสมือนเห็นว่าจะเกิดการปฏิรูปแน่นอนการศึกษาก็จะมีสถานศึกษารองรับไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษาระดับอาชีวะระดับมัธยมไปจนถึงอุดมศึกษาแล้วก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นมหาวิทยาลัยธรรมดาที่สอนเน้นทางวิชาการบวกทางด้านชาชีพในอะไรที่เป็นทางด้านเทคนิคเช่นมอทลอมาอะไรที่ผสมผสานในหลายๆสาขาคือด้านจัตุรัสแล้วก็มีระดับวิทยาลัยแล้วก็เป็นส่วนเอกชนเข้ามาเติมสิ่งที่เป็นภารกิจสำคัญของวิทยาลัยเนี่ยที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนนักศึกษาเนี่ยให้เขามีความรู้จบไปแล้วมีงานทำเป็นคุณีกับสังคมก็ยังคงเป็นภารกิจสำคัญประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของการที่จะดูแลการบริหารงานสังสารของตนเองประเด็นที่สามก็คือในเรื่องของการที่จะดูแลชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นปัญหาของชุมชนประเด็นที่สี่ก็คือเรื่องของการวิจัยต่อไปอาจจะมีประเด็นที่ห้าประเด็นที่หกซึ่งจะต้องรับภาระเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นการวิจัยเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นวิจัยที่จะทำในกรอบกติกาซึ่งค่อนข้างจะไม่ออกตัวจากนี้ไปมหาวิทยาลัยก็จะสามารถหรือสถานศึกษาจะสามารถทำวิจัยและทำร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนไ
จะมีความคล่องตัวมากขึ้นจะมีการยกเว้นเงื่อนไขกติกาบางประการเพื่อให้การวิจัยนวัตกรรมนั้นสามารถได้พาร์ทเนอร์ได้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดเป้าหมายร่วมกันแชร์งบประมาณร่วมกันทำการวิจัยแล้วก็จะมีคนมาช่วยดูกำกับแล้วก็นำผลวิจัยนั้นไปจดทะเบียนไปจดลิขสิทธิ์หรือว่าไปสู่การผลิตเป็นวิชาการก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปสู่การผลิตก็ได้ตรงนี้ก็จะทำให้ขีดความสามารถของหรืออะไรที่อยู่เดิมนั้นเนี่ยเข้มแข็งยิ่งขึ้นขณะเดียวกันในกิ่งของทางด้านความมั่นคงก็ตามกิ่งของทางด้านสภาพัฒน์ที่เกี่ยวกับสังคมสิ่งต่างเนี่ยก็จะมีการวิจัยเช่นกันเพราะการวิจัยเนี่ยจะมีอยู่ทุกมิติและทุกสายงานท่านที่เคยอยู่เกษตรท่านก็จะมีการวิจัยท่านอยู่อุตสาหกรรมท่านจะมีการวิจัยท่านอยู่ในพาณิชย์ก็มีการวิจัยท่านอยู่การท่องเที่ยวก็จะมีการวิจัยการวิจัยยังคงอยู่ในส่วนของแผนตั้งแต่ระดับล่างคือแผนปฏิบัติการ action plan จนถึง master plan ทีนี้เมื่อสองหน่วยมาเนี่ยก็จะต้องมีการจัดสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยที่อยู่ภายใต้กิ่งของทางด้านมาสเตอร์แพลนกับการวิจัยภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่อยู่กับสถานศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ภายใต้คำสั่งของท่านรัฐมนตรีที่กำหนดให้มีการล้อมรวมกฎหมายที่เกี่ยววิจัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้ามาด้วยกันเป็นสภานโยบายวิจัยการแห่งชาติสภานโยบายวิจัยการแห่งชาตินั้นก็จะมีเลขาสองท่านคือเลขาอวช.กับเลขาสวทม.แล้วก็จะมีข้าราชการจากรัฐมนตรีจากผู้แทนกระทรวงครบถ้วนรวมทั้งผู้สมรู้จักภาคเอกชนด้วยพอตรงนี้ปุ๊บก็ได้ทำไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของยุทธศาสตร์การวิจัย20ปีซึ่งต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแผนหรือเป็นมาสเตอร์แพลนหรือจะเป็นนโยบายการวิจัยตรงนั้นก็จะต้องปรับแต่เนื้อหาสาระยังไม่ปรับเนื่องจากว่าครม.มีดีว่าจากนี้ไปการจะใช้คำยุทธศาสตร์นั้นจะใช้ได้เฉพาะยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้นที่เหลือก็จะเป็นแผนแม่บทแผนบริการและแผนบริการตอนนี้เราใช้คำว่ายุทธศาสตร์การวิจัยนวัตกรรมอยู่นะครับ20ปีเพราะนั้นยุทธศาสตร์การวิจัยนวัตกรรมเนี่ยก็ยังคงมี3คลัสเตอร์ทั้งหมดยังมี4คลัสเตอร์1ก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนการนำวิจัยนวัตกรรมไปขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ2ก็ด้านสังคมสังคมนี้จะมีทั้งการแก้ปัญหาสังคมแล้วก็การที่พัฒนาด้านสังคม3ก็คือในเรื่องขององค์ความรู้ก็คือด้านวิชาการ4ก็คือในเรื่องของบุคลากรเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอีโคซิสเต็มแล้วก็มีส่วนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทั้ง4ประเด็นนี้เนี่ยก็จะมาชี้เป้าให้ชัดเจนโดยกำหนดที่เรียกว่า Space หรือ Priority ในการทำในแต่ละช่วงเวลาเมื่อเช้าและช่วงบ่ายเดี๋ยวท่านคงจะได้รับทราบเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่เป็น Space ในปี61ที่ผ่านไปนั้นเหมือนปี62ไหมหรือปี62มีอะไรเป็นสเปเรตเป็นไพรตี้สำคัญกับปี62นั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่จะก่อให้เกิดลักษณะคล้ายๆเซ็นทรัลแลบมีอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดคล้ายๆโซเชียลแลบท่านคงเข้าใจคำว่าเซ็นทรัลแลบเนี่ยอาจจะเป็นแลบที่อยู่ในอาคารสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วก็รวมการใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ต้องเกิดกระจายไม่ต้องเสียก็ประมาณแบบคุณทำคุณนิทำส่วนนี้ก็คือโซเชียลแล็บก็คือแล็บที่อยู่ในชุมชนแล็บที่ใช้พื้นที่จริงในการที่ทำวิจัยตรงนี้ก็จะต้องอาศัยในเรื่องบุคลากรอาศัยที่เป็นเอโคซิสเต็มอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาเติมทั้งสองด้านดังนั้นในส่วนของการทำโครงการเพื่อที่จะตอบโจทย์ในกลุ่มของสังคมเศรษฐกิจวิชาการแล้วก็ในเรื่องของบุคลากรเรื่องของสร้างต่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนว่า
ท่านได้กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่เข้าได้รับนั้นถูกต้องชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับผมเข้าใจว่าคณะผู้บริหารในส่วนของสวทชคงจะได้นำเรียนให้ทราบอาจจะมีบางส่วนได้ทราบไปแล้วบางส่วนจะได้ทราบเพิ่มเติมในช่วงบ่ายนะครับทีนี้กลับมาว่าและในส่วนขององค์กรที่จะมารองรับงานวิจัยนวัตกรรมนั้นเป็นยังไงเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าในส่วนของงานวิจัยนวัตกรรมนั้นได้เกิดการหลอมรวมและปัจจุบันอยู่ภายใต้คำสั่งของท่านรัฐมนตรีซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านเป็นประธานสภาอธิบดีวิจัยกรรมชาติมีเลขาสองท่านเลขาวชกับเลขาสวทนแล้วก็จะมีข้าราชการบูรณาการซึ่งผมเป็นประธานแล้วก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของงบประมาณพิจารณาในเรื่องของพัฒนาบุคลากรพิจารณาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ยุทธศาสตร์ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะผ่านครม.ไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็คือเรื่องของกฎหมายซึ่งในกฎหมายที่เกี่ยวกับสวทช.นั้นก็จะมีลักษณะหนึ่งก็คือมีบอร์ดก็คือยังคงเป็นบอร์ดที่เรียกว่าสภาอธิบดีวิจัยนวัตกรรมอยู่ส่วนที่สองก็จะมีส่วนที่เป็นในเรื่องของ policy regulator ส่วนที่สามก็คือจะเป็นส่วนของ funding ส่วนที่สี่ก็จะเป็น operator แล้วก็จะมีส่วนของที่ไปตรวจประเมินส่วนสำคัญที่สุดก็คือส่วนที่จะต้องเชื่อมโยงไปสู่การใช้งานนั่นหมายความว่าเมื่อท่านทำการวิจัยจะเป็นหน่วยเป็นบุคคลหรือจะเป็นองค์กรอะไรก็ตามเนี่ยท่านต้องตอบโจทย์ได้ตั้งตอนแรกเลยว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนเหมือนที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าด้านสังคมด้านเศรษฐกิจหรือด้านวิชาการหรือว่าด้านพัฒนาบุคคลเพื่อที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนแล้วก็สอดคล้องกับสเปเชียลส่วนที่กำลังเร่งทำอยู่ตอนนี้ก็คือกฎหมายที่จะมีความชัดเจนว่าตกลงในมิติของสวทช.นั้นเนี่ยจะมีกฎกติกามีกี่มาตราและจะมีองค์กรอะไรรองรับอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขขณะนี้ท่านรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีสวทช.แล้วก็ให้มีแนวคิดในการที่จะบูรณาการวิจัยวัตกรรมเข้าด้วยกันเช่นเดียวเรื่องอย่างที่กฤษฎีกานะครับอีกแท่งหนึ่งก็คือว่าเราต้องการเป็นรูปการศึกษาเพราะนั้นเมื่อมีภาระในส่วนของดุลศึกษาค่อนข้างจะมีความชัดเจนว่าสมควรที่จะแยกตัวมาจากดุลศึกษาคณะทำงานของกระทรวงศึกษาโดยท่านรัฐมนตรีช่วยโดมเนี่ยก็ได้ร่วมกับคณะทำงานและก็ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับกระทรวงดุลศึกษาขึ้นมานะครับแล้วก็มีการนำเสนอก็ประมาณ 6-7 เดือนนะครับผ่านครม.เรียบร้อยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับครม.มีมติชอบร่างพรบ.กระทรวงดุลศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ส่งไปที่กฤษฎีกาเรียบร้อยขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งรับผิดชอบหลักในเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมความจริงแล้ว4ตัวก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมเพราะหลายๆหน่วยในส่วนของวิทยาศาสตร์นั้นจะมีความเชี่ยวชาญจะมีความครอบคลุมในสาระสำคัญที่กล่าวก็คือเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมก็ได้สนับสนุนขึ้นมาเพื่อที่จะรวมงานวิจัยนวัตกรรมนั้นมาไว้กับกระทรวงศึกษาเนื่องจากเห็นว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษานั้นประมาณ60หรือเกือบ 70% จะมีบุคลากรทางการวิจัยอยู่ในสถานศึกษางบประมาณที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรบุคลากรหรือว่าทีมงานที่อยู่ในสถานศึกษาส่วนใหญ่จึงได้เสนอให้มีการนำวิจัยกรรมนั้นไปผนวกไว้กับกระทรวงศึกษาก็เกิดเป็นแท่งที่3ก็คือกระทรวงศึกษาวิจัยนวัตกรรมซึ่งความจริงทั้งส่วนของกระทรวงศึกษา
ส่วนของกระทรวงศึกษาวิทยากรรมนั้นก็จะครอบคลุมภารกิจของอะไรที่บอกในข้าวที่4ข้อบวก x บวก y บวก x บวก y เนี่ยก็จะไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นคอฟังก์ชันของศึกษาก็คือในเรื่องวิชาเทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมจึงเป็นประเด็นที่คณะกรรมการที่เข้าไปร่วมทำงานกับสำนักงานกิจการนั้นจะต้องทำความเข้าใจชัดเจนว่าการที่เราจะปฏิรูปงานของประเทศไทยการที่เราจะให้การวิชาการนั้นมีพลังในการขับเคลื่อนประเทศทั้งทางด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมให้เดินไปข้างหน้าตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ของประเด็นเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่นยืนนั้นรูปแบบของงานทางด้านนั้นจะเป็นอย่างไรขณะนี้เนี่ยหลายท่านก็คงจะติดตามก็อยากจะให้โอกาสในส่วนของสำนักงานกิจการนะครับได้ทำงานเต็มที่คงจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนครึ่งนะครับจากนี้ไปนะพรบที่กราบเนี่ยจะเสร็จแล้วเราก็ค่อยดูนะครับว่าจะมีในส่วนของวิจารณกรรมรูปแบบอย่างไรจะมีส่วนของกระทรวงศึกษาวิชากรรมรูปแบบอะไรหรือจะมีชื่อใหม่รูปแบบอะไรก็ติดตามแต่งานวิจัยวิชากรรมนั้นยังคงเป็นคอฟังก์ชันยังคงเป็นเมนพาวเวอร์ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนความมั่นคงสิ่งสังคมให้เป็นรูปสู่วิสัยทัศน์ครับที่เรากำหนดร่วมกันไว้นั่นก็ขอให้ท่านได้มั่นคงนะครับต่อการที่เราจะช่วยกันทำงานวิจัยทำงานนวัตกรรมให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้แล้วก็เป็นไปตามพื้นที่ที่ได้รับทราบนะครับว่ามีอะไรบ้างทราบว่าในปีนี้เนี่ยงบประมาณก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นกรอบก็ค่อนข้างจะสติ๊กนิดหน่อยว่าในกรอบของเศรษฐกิจนั้นต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลที่ทำวันนี้จะได้กรอบของสังคมนั้นจะต้องแก้ปัญหาผู้คนทุกระดับแก้ปัญหาของความอยู่ของคนแล้วก็แก้ปัญหาของชุมชนให้ได้แล้วก็พัฒนาต่อและสังคมจึงค่อนข้างจะมีความซับซ้อนพอสมควรขณะเดียวกันทางเศรษฐกิจทางความนิยมเนี่ยก็ต้องการเห็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมได้ผลตอบแทนมาทั้งเศรษฐกิจและการเงินเพื่อให้เกิดการจัดวัดและจับต้องได้ส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการก็ยังมีความสำคัญแต่ทำอะไรที่ให้วิชาการนั้นเนี่ยนำมาเสริมหรือมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและความคงได้ให้มากขึ้นทำอะไรถึงจะให้การพัฒนาบุคลากรนั้นบรรลุสู่เป้าหมายที่เรากำหนดไว้โครงสร้างพื้นฐานที่มันอยู่ที่เขาเสริมที่อยู่นั้นเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานวิจัยและวิจัยสำหรับบุคลากรด้านวิจัยของเราเนี่ยถ้ารวมทั้งนักวิชาการนักวิจัยนวัตกรรมแล้วเนี่ยผมทราบตัวเลขว่าตอนนี้เรามีประมาณ14-16คนต่อตัวเลขประชากร1,000คนเป้าหมายเราอยากจะได้สัก60คนต่อ1,000คนแต่เราก็จะซอยนะครับซอยว่าไม่เกิน10ปีเนี่ยสัก25คนได้ไหมแล้วก็จากนั้นก็ค่อยเพิ่มขึ้น30 35 40จนถึง60ถ้าไม่ได้60ขอเป็นสัก74 60ได้ไหมก็คือสัก45ทางนี้เพื่อไปตอบสนองความต้องการหน่วยงานวิจัยทั้งในสถานศึกษาทั้งในภาคเอกชนแล้วก็ทั้งในส่วนของชุมชนทั้งหมดที่เราต้องการเนี่ยผมอยากจะชี้เห็นว่าโจทย์สำคัญที่สุดของเราตรงนี้ความจริงแล้วมีหลายด้านที่ผมเรียนว่าในเชิงเศรษฐกิจคือพาณิชย์ในเชิงสังคมคือผู้คนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยกับในเรื่องของวิชาการในเรื่องของโครงสร้างสังคมสตรีแต่ว่าถ้าเรากลับมองดูว่าขณะนี้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยอยู่ในชุมชนใช่ไหมขณะนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ต้องการการช่วยเหลือเนี่ยอยู่ในชุมชนใช่ไหม
ผมอยากจะให้เราช่วยกันชี้ว่าขณะที่เราจะพัฒนาประเทศไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้วยการนำวิจัยกรรมไปกับเพื่อเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเราต้องไม่ทิ้งคนส่วนใหญ่ที่อยู่ชุมชนจึงต้องทำคู่ขนานกันไปในการที่ท่านเดินไปข้างหน้าในลักษณะของการเร่งเครื่องยนต์ไปอย่างเต็มสูบเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันก็คือในมิติของเศรษฐกิจซึ่งครบทุกด้านถ้าเราบอกว่าไทยแลนด์สวยๆก็คือ S curve บวกสาขาอื่นที่มีความจำเป็นครบนะครับเกษตรเกษตรกรรมอาหารพลังงานยานยนต์เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของนาโนมิโตเรื่องของเคมีเรื่องของโลจิสติกส์เรื่องการบินเรื่องของดิจิตอลเรื่องของการแพทย์ทั้งแผนใหม่แผนไทยแล้วก็ตามมาหลายๆอย่างถ้าเราลงลึกเนี่ยขณะนี้มีเรื่องอะไรบ้างเรื่องของEV Electrical Vehicle เรื่องของ High Speed Train เรื่องของการที่จะผลักดันในเรื่องของความมั่นคงของการการที่จะผลักดันในเรื่องของการใช้ประโยชน์เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆภายใต้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางมาทางปลายทางในทุกๆสาขาให้เกิดสมาร์ทต่างๆสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ท SME สมาร์ทโอท็อปสมาร์ทสตาร์ทอัพพวกนี้คือสิ่งที่เราต้องประคับประคองถ้าเราบอกว่าความสมดุลตรงนี้อยู่ตรงไหนความสมดุลเนี่ยแน่นอนว่ามันคงจะวัดได้ยากว่าจะแบ่งถ้ามันเป๊ะหรือจะให้ตรงไหนมากน้อยเท่าไหร่มันอยู่ที่ภาพรวมของประเทศว่าช่วงแต่ละช่วงนั้นเนี่ยประเทศมีความต้องการขับเคลื่อนเรื่องใดท่านเห็นว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้กำหนดไปแล้วว่าโอเคท่านอยากจะขับเคลื่อนให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีการสร้างงานมากขึ้นให้ทุกคนมีอาชีพมากขึ้นเป็นได้มากขึ้นท่านกำหนดเป็นกลุ่มของคลัสเตอร์จังหวัดนี้ให้มีคลัสเตอร์อะไรบ้างหลังจากนั้นก็ไปกำหนดเขตเศรษฐกิจชายแดน10แห่งทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างงานคือการลงทุนกับเพื่อนได้ช้าเพราะว่ามันต้องลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในเรื่องของการที่จะพัฒนาบุคลากรไปรองรับเชิญชวนคนต่างๆเข้ามาผลตอบแทนอาจจะยังไม่คุ้มค่าก็นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายที่ EEC ก็คือ Eastern Eastern Corridor ใน3จังหวัดภาคตะวันออกก็เกิดการบูรณาการในหลายด้านมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวภาคโลจิสติกส์ภาคการศึกษารวมถึงเกษตรและอีกหลายเรื่องที่อยู่ในส่วนของ EEC ทีนี้ EEC เนี่ยขาดไม่ได้ก็คืออะไรก็คือเรื่องของคนที่มีทั้งเชิงปริมาณและสมรรถภาพตรงความต้องการขาดไม่ได้อีกส่วนคืออะไรนวัตกรรมแต่นวัตกรรมนั้นถ้าให้ดีเนี่ยต้องไปคู่กันกับวิจัยเพราะนั้นในส่วนวิจัยนวัตกรรมเนี่ยจึงควรที่จะไปดูแลพื้นที่ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขณะนี้เป้าหมายหลักสำคัญที่เป็นภารกิจต้นๆของเราเนี่ยคือที่ EC งบประมาณส่วนหนึ่งจึงจำเป็นจะต้องไปสนับสนุนการทำเพื่อ EC อันนี้เป็นตัวอย่างเห็นว่ามันจะหมายความว่าเราต้องแบ่งลักษณะของเค้กให้เท่ากันเป๊ะเราต้องดูแต่ละช่วงเวลาว่าขณะนี้เนี่ยอะไรที่เป็นตัวที่จะต้องบูสต์เป็นตัวนำ EC เป็นตัวนำครับแต่ไม่ทิ้งที่อื่นนะครับทุกแห่งประเทศจะรับการดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงจะรับการดูแลในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาทั่วถึงจะรับพวกวิจัยอย่างทั่วถึงเพียงแต่ว่าการวิจัยอะไรบ้างที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าเป็นประเด็นต้นๆสำหรับปี62 63ก็จะสลับมาสลับมานะครับและอีกไม่นานนะครับช่วงของปี62 63เนี่ยก็จะมีการกำหนดพื้นที่ซึ่งตอนนี้ได้มีหลักการเห็นชอบในกรมไปแล้วเมื่อ
สองสัปดาห์ที่แล้วที่จะมีการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยให้เป็นพื้นที่ Economic Corridor อีกพื้นที่หนึ่งเช่นกันเป็นการเชื่อม East West ก็คือฝั่งทะเลตะวันออกฝั่งตะวันตกเพื่อให้เกิดการกับเพื่อนทางด้านเศรษฐกิจต้องเห็นว่าที่ระนองก็จะมีในเรื่องของพัฒนาท่าเรือที่ชุมพรก็จะมีการพัฒนาท่าเรือสารินตลอดแนวทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีการพัฒนาเกิดการเชื่อมโยงทั้งทางด้านโลจิสติกทางด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมด้านเกษตรทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆต่างๆนี่คือตัวอย่างที่ผมเรียนทราบว่าไพรตี้เนี่ยต้องกำหนดร่วมกันเมื่อมีไพรตี้แล้วก็ต้องมีการซัพพอร์ตรองรับในเรื่องของการวิจัยจึงตามได้เงินนะครับเพราะนั้นท่านใดที่คิดว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยขอปีนี้แล้วทำงานไม่ได้ท่านที่คิดว่ามีความสำคัญก็ขอได้อดทนนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีเรามีไพรตี้ตามนี้1345790ของท่านอาจจะอยู่12-13อาจจะไม่ได้หรืออาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไปคาบเกี่ยวอาจจะได้ไม่ครบอย่างนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี62เนี่ยเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆที่ผมได้ทราบก็คือเซ็นทรัลแลบในสาขาต่างๆอย่างน้อย3สาขาอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีเอโคซิสเต็มมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยนวัตกรรมมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนว่าเราคงไม่ได้ทำงานคนเดียวนอกจากทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในประเทศท่านมีมหาวิทยาลัย158แห่งท่านมีมหาวิทยาลัยวิจัยซึ่งความจริงไม่ใช่9แห่งท่านจะมีมหาวิทยาลัยวิจัยทั้งหมดเลยเนี่ย158หรือบวกวิทยาลัยเทคนิคต่างวิทยาลัยต่างที่เป็นระดับรองมาก็รวมแล้วกว่า2-300แห่งท่านต้องร่วมกันใครที่มีศักยภาพก็ช่วยดูแลเพื่อให้หน่วยรองรองไปนั้นเขาได้มีพัฒนาการและมีสภาพมากขึ้นทั้งนี้เพื่อทำธุรกิจข้อหนึ่งที่ผมเรียนให้ทราบก็คือการไปช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือชุมชนมีสองด้านด้านหนึ่งคือไปดูแลชุมชนในเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะความเป็นอัตลักษณ์ของเขาอีกส่วนหนึ่งคือวิจัยตอบโจทย์แก้ปัญหาของชุมชนเพราะนั้นอันนี้จึงเป็นส่วนที่อยากจะขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสังศึกษาได้ช่วยดูตรงนี้ให้มากขึ้นกลับมานิดเดียวนะครับว่าเมื่อกี้แล้วกระทรวงวิทยาศาสตร์จะไปไหนข้อเสนอคร่าวๆของกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็คือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์นี้ก็จะย้ายโอนหน่วยต่างๆที่เป็นหน่วยวิจัยวัฒนธรรมเนี่ยมาอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาวิจัยวัฒนธรรมโดยจะแบ่งส่วนหนึ่งที่เป็นสำนักงานประหลัดเนี่ยก็ดูแลในเชิงนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของฟันดิ้งตามวงเงินที่รับมอบหมายอีกส่วนหนึ่งก็จะดูงานในเชิงของยุทธศาสตร์เทคโนโลยีอีกส่วนหนึ่งก็จะดูงานในเชิงของสังคมศาสตร์เชิงสังคมอีกส่วนหนึ่งก็คือจะดูงานวิจัยนวัตกรรมที่จะเชื่อมโยงกับภาคผู้ประกอบการทั้งแบบที่ระดับที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยที่ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์อยู่ภายใต้กรอบนี้บางหน่วยนะครับซึ่งกำลังคุยกันนะครับว่าหน่วยนั้นๆเนี่ยจะมาอยู่ในส่วนของกำกับดูแลหรืออยู่ภายใต้ของกระทรวงใหม่ครับก็ว่าเป็นจริงหรือบางหน่วยนั้นอาจจะยกระดับขึ้นเป็นองค์การมหาชนก็ว่าจริงแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าก็ตั้งเป้าไว้ว่าประมาณไม่เกินการตุลาควรจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดของพวกเราตอนนี้ก็คือต้องการงบประมาณเพราะถ้าเราไม่มีงบประมาณโครงการที่เราตั้งใจไว้มันก็ทำไม่ได้เรามีคนมีหน่วยงานมีเครื่องมือแล้วแต่ขาดงบประมาณก็ทำไม่ได้ทำอะไรเราถึงจะทำให้งบประมาณที่มีอยู่ในปีนี้เกิดประโยชน์สูงสุดตามประเด็นที่ว่านี้เราจะเพิ่มเติมจากความร่วมมือระหว่างหน่วยด้วยกันระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐเศรษฐกิจเพิ่มลักษณะของแชร์ลิงได้ไหมทำไมเราจะดึงให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมลักษณะเดียวกับการที่ผู้ประกอบการนั้นเข้ามาร่วมสนับสนุนเรื่องของการศึกษาที่เรียกว่าทวิภาคีหรือเรียกว่า Dual Vocational Education เติมเข้ามาตรงนี้ไหมเป็นส่วนที่ร่วมกันตรงนี้ก็จะฝากไปกับท่านให้กับทั้งสวทช.คอปช.แล้วก็ทุกท่านนะครับที่สามารถที่จะเชื้อเชิญภาคเอกชนผู้ประกอบการนั้นเข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ทุกๆด้านทั้งทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านวิชาการที่ความรู้แล้วก็ไปสู่เรื่องของการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามที่ผมได้เรียนว่ามันต้องมีส่วนหนึ่งแหละที่เป็นเอเจนดาที่เป็นความเร่งด่วนตรงความต้องการตรงนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพราะนั้นส่วนนี้ยังมีโอกาสที่เราก็จะได้รวบรวมเงินหรือของเงินบางส่วนที่รัฐบาลมีความมีเหลือพอให้เราเนี่ยครับเอามาเพิ่มเติมให้ท่านได้เพราะนั้นตรงนี้ผมยอมรับนะครับว่างบประมาณมีจำกัดเรามีความตั้งใจที่จะทำวิจัยทางการเพื่อตอบโจทย์ตามที่ผมเรียนยุทธศาสตร์ประเทศลูกเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสภาพเรื่องของการที่กับเพื่อนประเทศให้วิจัยทางการไปผลักดันเศรษฐกิจสังคมมั่นคงไปสู่เป้าหมายเราตั้งใจนะแต่เดี๋ยวเรามีกรอบตัวนี้เราจะสั่งตามนี้ไปก่อนแล้วถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะยืมเงินจากส่วนใดส่วนหนึ่งมาเพิ่มหรือจากเอกชนมาช่วยหรือจากส่วนกลางมาช่วยตรงนี้เราช่วยกันท่านพิจารณาในส่วนผมเนี่ยผมจะพยายามให้ติดความสามารถเพื่อให้เรามีเชื้อเพลิงให้ขึ้นอยู่กับเราเดินหน้าต่อไปได้นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาเดินทางมาจากหลายพื้นที่แล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะมาสู่การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะเชิญจะปรับเปลี่ยนประเทศเราให้สามารถเท่าทันตามกฎวิสาหกิจในเรื่องของความมั่นคงเรื่องความสามารถในการแข่งขันเรื่องการประสบกรมนุษย์เรื่องของลดความเดือดร้อนสร้างความสมรรถภาพเรื่องการที่จะทำให้การราชการนั้นเกิดสุขภาพและเรื่องของการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตัวเราและก็ลูกหลานของเราต่อไปครับขอท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับ